첫 번째 질문 갈게요. 태국의 가장 큰 카운트다운 행사인 여기 센트럴 월드에 오시게 됐는데 네. 여기는 아시아의 타임스퀘어 같은 곳이에요. 그것도 한국 그것도 아시아 네. 아티스트 대표로 해서 오늘 영재 씨가 홀로 무대에 서시게 됐는데 네. 마지막 순서로 네. 소감이 어떠신지 부탁드릴게요. 일단 기분이 너무 좋고 한국이 아닌 이제 다른 나라 이제 태국에 와가지고 카운트다운을 하는 게 너무 뜻깊은 것 같아서 또 이제 또 한국이랑 다른 분위기를 제가 또 느껴보는 것 같아서 덕분에 더 좋은 기운 받아서 새해 더 좋은 일 많을 것 같아서 여러분들 앞으로도 잘 부탁드립니다. รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มาในครั้งนี้แล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเขาดาวที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ที่เกาหลีครั้งนี้ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศได้มาที่เมืองไทยซึ่งครั้งนี้ก็ได้มาพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับ energy ใหม่ๆซึ่งenergyดีๆแบบนี้เนี่ยผมได้ไปในปีนี้ปีหน้าก็จะได้ใช้ energy นี้กับงานที่ดีสิ่งที่ดีต่างๆต่อไปนะฮะสวัสดีบีไมค์ครับสวัสดีบีไมค์ คำถามต่อไปนะบ้างจะครั้งนี้ใช้เวลาดีๆกับอากาเซ่เป็นยังไงบ้าง이번에 태국 아가세와또 좋은 시간을 보냈다고 들었는데 소감 어떠셨어요? 오랜만에 와도 열렬히 환영해 주셔서 고맙고 또 이렇게 카운트다운 행사도 함께 했는데 이제 내년에는 와가지고 콘서트 할 예정이어서 그때도 많이 사랑해 주시러 와주셨으면 좋겠습니다. ให้การต้อนรับที่อบอุ่นอยู่เสมอนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้มาเขาดาวร่วมกันด้วยแต่ปีหน้าเราจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมของผม ในเมืองไทยร่วมกับอาเซียนในเมืองไทยด้วยนะครับจะขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะฮะคำถามที่สามนะครับปีนี้ได้เห็นผลงานของเราแจ็คปีหน้าจะได้ผลงานอะไรอีกนะฮะ내년에 활동 계획에 대해서 말씀 부탁드릴게요. 내년에 활동 계획은 아마 내년에는 일단 콘서트를 하려고 준비하고 있고요. 콘서트가 아직은 최대의 계획인 것 같아요. 빈아 ก็คงจะพูดถึงแผนอื่นๆไม่ได้นอกจากแผนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคอนเสิร์ตนะฮะของคุณในปีหน้าครับ ให้รีวิวยองแจในปีนี้ที่ผ่านมานะฮะ2023년 영재를 리뷰해본다면 리뷰해본다면 너무 고생 많았고 24년에는 좀 덜 고생하고 여러분들 많이 찾아볼 수 있는 그런 한 해가 됐으면 ต้องขอบคุณในความทุ่มเทความเหนื่อยของยองเจในปี2024ก็ขอให้ยองเจทำงานให้หนักหาเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าจะเจอกับแฟนๆได้บ่อยขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะมีอะไรที่ยองเจจะบอกหรือว่าอวยพรอะไรกับแฟนไทยในปีใหม่นี้นะครับ เวลาที่ดีร่วมกันในปีถัดไปด้วยแล้วก็ปีปลายปีหน้าเราจะได้มาสนุกกันแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะโอเคขอบคุณครับ